ันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับการแก้ไขปัญหากับโรงเรียนเรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยแหละครับกับโครงการโรงเรียนพอเพียงเลี้ยงไก่ไข่แบบยั่งยืนนะครับวันนี้จะพาลงไปยังพื้นที่โรงเรียนวัดห้วยนางจังหวัดตรังครับโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วก็ยังยั่งยืนเพื่อผลิตอาหารให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับการให้อาหารเราจะให้อย่างพอประมาณค่ะถ้าให้มากอาหารอาจจะขึ้นราในการให้อาหารเราให้สองครั้งค่ะให้ตอน7โมงและบ่าย3ค่ะทางเบตาโกก็มีหน้าที่มาช่วยสนับสนุนตั้งแต่เริ่มโครงการมาดูที่แล้วก็ก่อสร้างโรงเรือนแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงแล้วก็การจัดการเบื้องต้นนักเรียนก็จะได้ความรู้พื้นฐานในการที่จะเลี้ยงไก่สามารถนำเอาไปประกอบอาชีพที่บ้านได้ผลจากการทำโครงการโรงเรียนพอเพียงเลี้ยงไก่ไข่อย่างยั่งยืนนะคะก็จะทำให้เด็กได้เกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะนอกเหนือจากการอยู่ในห้องเรียนเนี่ยการเรียนรู้ในการที่จะได้ปฏิบัติจริงในการเลี้ยงไก่เองจริงการฝึกวินัยได้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรเด็กก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้เหล่านั้นเด็กจะมีโอกาสในการครีเอทว่าไข่ไก่สามารถเอาไปทำอะไรได้ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่นักเรียนโรงเรียนที่เราเข้าไปให้ความสนับสนุนตรงนี้นะคะก็ได้นำไข่ของเราเนี่ยไปทำโครงการไข่แปลงโฉมไข่แปลงโฉมคืออะไรไข่แปลงโฉมก็คือการนำไข่นั้นน่ะมาทำทองม้วนนะคะเด็กนักเรียนก็ได้ฝึกในการทำทองม้วนเราหวังว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะจะได้เรียนรู้ว่าการที่เขาสามารถทำโครงการและอยู่ได้ด้วยตัวเองอะค่ะมันจะมีประโยชน์มีคุณค่าและทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาการศึกษาที่อย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริงเมื่อปีที่แล้วนะครับโรงเรียนก็ได้เข้าร่วมและก็ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนก็ได้รับรางวัลจากมูลนิธิยุวสติรคุณในกิจกรรมการนำไก่มาแปรรูปเป็นขนมไก่แปลงโฉมสิ่งเหล่านี้นะครับก็เกิดประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมากและก็ในนามของโรงเรียนก็พยายามจะพัฒนาโครงการนี้ให้มีความยั่งยืนก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มซินซันเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนในชนบทไกลนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละครับจากแนวความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ต่อยอดนำเอาองค์ความรู้เข้าไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของโครงการ3พลังประชารัฐ Connect ED ครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวโครงการดีๆแบบนี้ได้ตลอดเวลานะครับที่ Facebook Fanpage Connect ED หรือที่เว็บไซต์ www.pracharaschool.co.th ครับ